วัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมรายการซิสชาแนลนะครับมาพบกับรายการซิสชาแนลประจำวันอังคารทุกวันอังคารของทุกสัปดาห์นะครับเราห่างหายกันไปประมาณ2อาทิตย์นะครับเนื่องจากช่วงนั้นติดเทศกาลวันหยุดสงกรานต์นะครับวันนี้นะครับวันอังคารที่20 เมษายน 2564นะครับกลับมาพบกับสาระเนื้อหาดีๆจากทางรายการซิสชาแนลกับองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะครับโดยมีผมปณิธานธรรมจำรัดนะครับจากกองวิชาการและแผนงานนะครับเป็นพิธีกรเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ครับสำหรับสถานการณ์ในวันนี้นะครับเราต้องบอกนะครับว่าประเด็นอะไรณปัจจุบันนี้นะครับเรื่องสำคัญที่สุดตอนนี้นะครับคือการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19นะครับหรือโควิด-19ซึ่งมีการแพร่ระบาดกันทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยณปัจจุบันนี้นะครับมีผู้ป่วยจำนวนมากขึ้นนะครับจำนวนผู้ป่วยพันกว่ารายแล้วณปัจจุบันนี้นะครับแต่รายวันเลยนะครับซึ่งกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะครับเราก็ได้เล็งเห็นความสำคัญของการแพร่ระบาดตรงนี้ซึ่งกรมการแพทย์แผนไทยของเรานะครับต้องบอกว่าเป็นหน่วยการให้บริการด้านการให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยนะครับและการแพทย์ผสมผสานซึ่งมีโรงพยาบาลนะครับศูนย์ส่งเสริมการแพทย์แผนไทยหลายที่ด้วยกันนะครับที่ให้บริการประชาชนนะครับแล้ววันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโควิด-19 ระลอกใหม่ในหน่วยบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานนะครับวันนี้นะครับผมก็ได้รับเกียรติจากทางแพทย์แผนไทยประยุกต์ภาวินีอ่อนมุกนะครับจากโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอเรียกคุณหมอนิวนะครับเราคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะครับก่อนหน้านี้เราก็เคยมาพูดเกี่ยวกับเรื่องมาตรการไปแล้วระลอกที่ผ่านมานะครับต้องบอกระลอกล่าสุดนี้ติดกันหลายคนเลยใช่ค่ะนะครับแล้วเป็นไงครับช่วงอยู่สงกรานต์คุณหมอนิวไปไหนบ้างครับช่วงสงกรานต์ไม่ได้ไปไหนเลยค่ะอยู่แต่บ้านค่ะแล้วก็หลังสงกรานต์มาค่ะเราก็พบว่าผู้มารับบริการเราค่อนข้างน้อยลงอาจจะเป็นเพราะว่าผู้ที่มาใช้บริการอาจจะมีความตระหนักในเรื่องของการติดเชื้อค่อนข้างมากค่ะทำให้ผู้มารับบริการค่อนข้างน้อยลงกว่าเดิมประมาณเกือบ 50% ต้องบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยระบาดล่าสุดเนี่ยช่วงสงกรานต์เลยตรงนี้นะครับก็อย่างที่คุณหมอนิวบอกว่าคนก็อาจจะเกิดความตระหนกนะครับเกี่ยวกับเรื่องการแพร่ระบาดไม่อยากจะมาใช้บริการในสถานบริการของรัฐตรงนี้นะครับรวมถึงโรงพยาบาลของเราด้วยนะครับตรงนี้ต้องบอกว่าการแพร่ระบาดโควิด-19 เนี่ยโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยของเราหรือว่าศูนย์ส่งเสริมการแพทย์แผนไทยที่กรมการแพทย์แผนไทยเนี่ยเราก็ยังมีการให้บริการเหมือนเดิมใช่ค่ะแต่ว่าเหมือนเดิมที่ไม่เหมือนเดิมตรงที่ว่าเรามีการเพิ่มในเรื่องของการคัดกรองผู้มารับบริการทุกคนก่อนเข้าอาคารในสถานที่ต่างๆภายในหน่วยบริการโอ้อันนี้ก็ถือว่าเป็นมาตรการละใช่ที่ว่าเรามีการซักอาการตรงนี้ต้องบอกว่าสมมุติผมเป็นคนไข้จะมาใช้บริการอย่างแรกเลยผมเดินเข้ามาที่โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยหรือศูนย์ส่งเสริมตรงนี้ครับเราต้องทำตัวยังไงบ้างแล้วต้องมีมาตรการยังไงค่ะอย่างแรกคือในเรื่องของผู้มารับบริการต้องสวมแมสก์นะคะแล้วก็มีในเรื่องของการกรอกข้อมูลทั่วไปอาจจะต้องกรอกข้อมูลในเรื่องของการเดินทางนะคะว่าเดินทางไปในที่เสี่ยงหรือเปล่าหรืออยู่พื้นที่เสี่ยงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมีในเรื่องของอาการกลุ่มเสี่ยงหรือไม่อะไรเงี้ยค่ะณปัจจุบันรู้สึกว่าเชื้อโควิด-19 จะมีการพัฒนาสายพันธุ์ซึ่งอาจจะเป็นสายพันธุ์ใหม่อาจจะมีอาการที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างเช่นผื่นคันตาแดงอย่างเงี้ยค่ะเราก็อาจจะดูในลักษณะภายนอกได้ต้องบอกว่าสายพันธุ์ใหม่อย่างที่คุณหมอนิวเกริ่นมาเนี่ยติดง่ายด้วยใช่ค่ะนะครับตรงนี้และเข้ามาเนี่ยเรามีการซักถามอาการตรงนี้นะครับและถ้าสมมุติผมไปในพื้นที่เสี่ยงมาตรงเนี้ยเราจะต้องบอกว่าทุกประเทศตอนนี้ถือว่าพื้นที่เสี่ยงนะจะเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยยังไงแต่ถ้าสมมุติว่าสมมุติว่าอันนี้ผมเป็นคำถามอย่างนึงว่าอาจจะมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับว่าสมมุติผมกำลังไปตรวจโควิด-19 อยู่นะครับแล้วผมมาใช้บริการที่ศูนย์ส่งเสริมตรงนี้เราจะแจ้งกับผู้ป่วยตรงนี้ยังไงเราให้บริการไหมหรือยังไงค่ะอย่างแรกค่ะคนไข้ที่เดินทางมาแล้วนะคะแต่เป็นลักษณะของการเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงหรืออยู่สัมผัสกับผู้เสี่ยงอะค่ะแล้วก็มีอาการภูมิแพ้อาการทางภูมิแพ้ก็มีไอจามคัดจมูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บางรายก็แค่ปวดศีรษะจากไมเกรนอย่างเงี้ยค่ะเราก็มีเรามีการจัดการให้บริการลักษณะของ OBD สนามคือเราให้บริการตรวจรักษาภายนอกอาคารซึ่งไม่สัมผัสกับผู้ป่วยทั่วไปที่เข้าไปในอาคารอยู่แล้วคุณหมอนี่บอกว่า OPD สนามน่าสนใจแต่ก่อนเราต้องเข้าไปใช้ในอาคารใช่ไหมครับเดินเข้าไปในอาคาร
ซักถามอาการอะไรอยู่ในอาคารหมดเลยตอนนี้เรามีโรงพยาบาลสนามด้านนอกเลยเป็น OPD ใช่อันนี้จะคัดกรองในเบื้องต้นเลยจะเป็นลักษณะของการคัดกรองด้วยแล้วก็เป็นลักษณะของการตรวจจากกลุ่มเสี่ยงด้วยค่ะครับแล้วผู้ที่เดินทางมาแล้วและอยู่ในกลุ่มเสี่ยงแล้วรอผลตรวจเราก็ตรวจณOPD สนามค่ะครับอาการที่ไม่ประสงค์จะไม่สามารถที่จะให้บริการได้อย่างเช่นอะไรบ้างอย่างเช่นอาการที่ไม่ประสงค์ที่จะให้บริการก็เป็นไข้ละค่ะเป็นไข้ที่37.5 องศาขึ้นไปแล้วมีอาการไอมีเสมหะแล้วก็เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงอะค่ะอันนี้คือเราต้องส่งต่อไปที่โรงพยาบาลแผนปัจจุบันที่มีเครื่องไม้เครื่องมือในการรองรับเพียงพอค่ะครับอันนี้ถือว่าเราต้องรีบส่งต่อให้แพทย์แผนปัจจุบันนะครับเพื่อซักถามอาการและก็ตรวจวินิจฉัยโรคต่อไปตรงนี้ไม่สามารถที่จะให้บริการได้ต้องบอกท่านผู้ชมนะครับหรือว่าท่านที่มาใช้บริการจากโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยนะครับถ้าท่านมีอาการเป็นไข้ไอหรือเจ็บคอย้ำอีกทีหนึ่งนะครับว่าท่านต้องอยู่บ้านพักผ่อนนะครับหรือท่านจะต้องไปหาหมอแผนปัจจุบันเพื่อตรวจอาการที่ท่านเป็นอยู่ว่าท่านเป็นอะไรตรงนี้นะครับและอย่างหลายท่านสนใจนะครับว่าการให้บริการของโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยของเราเนี้ยมีการให้บริการกี่ประเภทครับส่วนใหญ่ก็จะเป็น2ประเภทด้วยกันคือในเรื่องของการตรวจวินิจฉัยอะค่ะแล้วก็สั่งจ่ายยาสมุนไพรทั่วไปนะคะแล้วก็เป็นลักษณะของคลินิกกัญชาคือตรวจวินิจฉัยจ่ายยากัญชาไปและส่วนนึงก็คือทำในเรื่องของทำหัตถการหัตถการนี่คือการนวดการรักษาการฝังเข็มอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้เน้นของการรักษาอย่างเดียวเท่านั้นเราไม่เน้นในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพนะคะถ้าสมมุติว่ามาถึงว่าไปเที่ยวมาสงกรานต์นะครับไปมาหลายที่เลยมีอาการปวดเมื่อยแบบว่าไม่ได้ไปปวดเมื่อยปกติอย่างเงี้ยมันนวดได้ไหมแนะนำว่าอย่าเพิ่งมาเลยค่ะช่วงนี้นะคะครับอันนี้ก็บอกหลีกไปก่อนนะครับถ้าเป็นนวดเพื่อแบบว่าผ่อนคลายอะไรอย่างนี้เราหลีกเลี่ยงไปก่อนนะครับเอาเป็นว่าถ้ามีอาการแบบว่าปวดกล้ามเนื้อหรือว่ามีอาการแบบว่าที่แบบว่าขัดต่อการใช้ชีวิตประจำวันอันนี้สามารถที่มันนวดรักษาได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะอย่างเช่นคนไข้ที่เป็นเข่าติดอะไรอย่างเงี้ยค่ะไหล่ติดจำเป็นที่จะต้องรักษาต่อเนื่องจริงๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาใช้บริการได้แต่ต้องจองล่วงหน้านะคะเพราะว่าถ้าไม่จองล่วงหน้าเราก็ไม่สามารถที่จะจัดพื้นที่เตรียมไว้สำหรับคุณได้ทุกกรณีเลยใช่ไหมครับทุกกรณีเลยที่ว่าคุณไม่สามารถที่จะเดินเข้ามาแล้วมาใช้บริการได้เลยใช่ค่ะนะครับณปัจจุบันต้องเป็นลักษณะของการจองล่วงหน้าค่ะการจองล่วงหน้าก็มีหลากหลายวิธีทั้งโทรศัพท์มาสอบถามถ้าในเรื่องของกัญชาก็ต้องลงผ่านแอปพลิเคชันนะคะที่เราเคยออกสื่อต่างๆอยู่แล้วค่ะแอปพลิเคชันกัญชา InTTM ใช่โอ้อันนี้เราจำกันขึ้นใจเลยนะครับตรงนี้สำหรับแฟนกัญชาทั้งหลายนะครับเพื่อที่จะมาใช้บริการกัญชาก็จองในแอปก็ได้หรือจะโทรมาจองก็ได้ลักษณะของการโทรมาจองจะเป็นในเรื่องของการนวดรักษาการฝังเข็มอะค่ะเพราะว่าโทรศัพท์ของเรามีอยู่2คู่สายถ้า2คู่สายแต่ละโรงพยาบาลอาจจะรับไม่เพียงพอสำหรับย้ำเบอร์โทรให้ท่านผู้ชมอีกครั้งนึงครับเผื่อท่านใดที่สนใจเบอร์โทรจะอยู่ในรู้สึกว่าจะอยู่ในประกาศสื่อของโรงพยาบาลค่ะซึ่งในที่นี้ที่เราจะขึ้นให้กับท่านผู้ชมดูอีกทีนึงตอนนี้นะครับเพราะว่าคู่สายตอนนี้ต้องบอกว่าคนโทรมากระหน่ำมากถ้าไม่ติดยังไงก็ต้องขออภัยนะครับตรงนี้นิดนึงนะครับเนื่องจากคู่สายบางทีเนี่ยคนโทรเข้ามาเยอะมากถามถึงเราเป็นที่มาของการที่เราต้องมาจัดรายการวันนี้นะครับเพื่อให้ท่านประชาชนทั่วไปที่มาใช้บริการเนี่ยได้รับทราบถึงมาตรการล่าสุดของการให้บริการของศูนย์ส่งเสริมของกรมเราตรงนี้นะครับคุณหมอนิวครับผมอยากจะถามนิดนึงนะครับสำหรับการให้บริการเราก็ทราบมาแล้วว่าคนไข้ที่มาใช้บริการต้องโทรเข้ามาจองนะครับในกรณีที่มีว่ามาจองบริการด้านการนวดนะครับการรักษาด้วยแพทย์แผนไทยหรือว่าถ้าเป็นคลินิกกัญชาก็จองทางแอปพลิเคชันกัญชา InTTM ตรงนี้นะครับและที่สำคัญตรงนี้นอกจากการให้บริการแล้วคุณหมอเนี่ยที่ให้บริการเนี่ยข้างในเนี่ยถ้าเราเดินเข้ามาเนี่ยการให้บริการเรามีการมาตรการป้องกันอะไรยังไงภายในหน่วยงานหรือภายในคลินิกที่ให้บริการของเราตรงนี้บ้างครับค่ะเราใช้มาตรการเดิมอย่างที่มีการระบาดในรอบแรกนะคะโดยการป้องกันตัวเองค่ะแล้วก็ป้องกันผู้อื่นโดยที่เราทำความสะอาดตลอดระยะเวลาที่ให้บริการแล้วเรามีการปิดให้บริการพักเที่ยงเพื่อทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบค่ะและอย่างในเรื่องของเจ้าหน้าที่ทุกคนจะมีการลักษณะของการป้องกันตัวเองโดยการสวมแมสก์แล้วก็ใส่เฟซชิลด์ในการสัมผัสกับคนไข้ทั่วไปแล้วเจ้าหน้าที่เองจะไม่มีการมานั่งพูดคุยกันหรือแลกเปลี่ยนกันโดยที่เป็นลักษณะของการที่ไม่ได้เซฟตัวเองอย่างเงี้ยค่ะทุกคนเฟ
เซฟแล้วป้องกันตัวเองอ่ะหลักๆเลยคุณหมอจะต้องใส่แมสก์แล้วก็มีเฟสชิลที่กันละอองอีกทีนึงถือว่าป้องกัน2ทางเลยป้องกันเลยตรงนี้นะครับก็ถือว่าเราก็ป้องกันได้ระดับนึงแล้วแหละแล้วก็สบายใจทั้งคนให้บริการและคนมาใช้บริการตรงนี้นะครับเอาละครับมาถึงมาตรการที่ว่าทางกรมเรามีเกี่ยวกับเรื่องป้องกันเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับผู้ใช้บริการผู้ป่วยละตรงนี้เราจะมีการเตรียมตัวและเตรียมความพร้อมอย่างไรนะครับก่อนที่เราจะมาใช้บริการที่โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยตรงนี้ครับค่ะอย่างแรกก็คือต้องขอฝากประชาชนทั่วไปที่จะมาใช้บริการนะคะครับอย่าปกปิดในสถานที่ที่ตัวเองไปหรือสถานที่เสี่ยงจากการที่เจ้าหน้าที่สอบถามนะคะและส่วนหนึ่งอาการที่เป็นก็บอกเถอะว่าเป็นนะคะว่าเป็นอาการอะไรบ้างอย่างไอปวดศีรษะท้องเสียอย่างเงี้ยค่ะแต่อาการภายนอกอ่ะทางเจ้าหน้าที่เขาเห็นอยู่แล้วอย่างเช่นตาแดงผื่นคันนะคะแต่อาการภายในเราอย่าปกปิดเพราะว่าเรามาทำการรักษาร่วมกันกับผู้อื่นนะคะและอีกส่วนหนึ่งคือคนที่มาจากพื้นที่เสี่ยงแล้วรอผลตรวจเลือดอยู่ผลตรวจเชื้อโควิดอยู่อะค่ะกรุณาอย่าเพิ่งมาในหน่วยบริการช่วงนี้นะคะให้นำผลตรวจที่ออกมาแล้วมายื่นกับเจ้าหน้าที่ในวันถัดไปได้เพื่อที่คุณจะสามารถรับบริการได้ที่ไม่ตรงนัดอะค่ะครับอันนี้ก็ถือว่าคนที่จะมาใช้บริการนะครับก็ต้องเข้าใจนิดนึงสถานการณ์อย่างนี้นะครับเราต้องเข้าใจกันนะครับและทุกคนถามว่าถ้าเราไปในที่ไหนมานะครับและเป็นพื้นที่เสี่ยงที่ทางรัฐประกาศมาอะไรอย่างนี้เราก็ต้องแจ้งให้ทราบนิดนึงนะครับหรือถ้าท่านมีอาการแล้วท่านก็ไปตรวจร่างกายให้ชัดเจนก่อนนะครับว่าท่านเป็นไหมโควิด-19ถ้าช่วงที่รอผลตรวจก็อย่าเพิ่งมาใช้บริการตรงนี้นะครับเพื่อว่าเซฟตัวท่านเองและก็เซฟคนรอบข้างด้วยเช่นกันตรงนี้นะครับเนื่องจากสถานบริการของรัฐของเราเนี่ยเราเปิดให้บริการทั่วไปสำหรับคนทั่วไปถ้ามีการติดกันขึ้นมาตรงนี้นะครับถือว่าจะเป็นอะไรที่แบบว่าคนอื่นจะได้รับผลกระทบจากเราไปด้วยนะครับต้องขอความกรุณาทุกท่านนะครับไว้ที่อาจารย์หมอนีบอกมานะครับว่าอย่าปิดบังข้อมูลนะครับแล้วก็ให้ข้อมูลที่ถูกต้องรวมถึงนะครับถ้าท่านมีอาการไม่พึงประสงค์นะครับท่านก็เว้นจากการให้บริการจากโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยไปก่อนนะครับอาการปกติผลออกมายังไงค่อยมาใช้บริการกันอีกทีนะครับในช่วงสุดท้ายแล้วครับคุณหมอนิวครับเรามีโอกาสได้มาคุยกันตลอดตรงนี้นะครับหวังว่าถ้าคราวหน้านะครับมีข้อมูลอะไรที่เปลี่ยนแปลงนะครับหรือว่ามีอะไรที่อัปเดตขึ้นเราก็จะมาให้คุณหมอนิวนะครับได้ชี้แจงกับท่านผู้ชมในรายการซีฟอีกนะครับสุดท้ายครับของรายการอยากจะฝากอะไรนะครับให้กับท่านผู้ชมในรายการสำหรับมาตรการป้องกันโควิดในวันนี้ครับก็อยากให้ทุกคนนะคะดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีป้องกันตัวเองก่อนออกจากบ้านไม่ว่าจะคนในครอบครัวหรือเพื่อนที่สนิทกันก็อย่าชะล่าใจในการป้องกันตัวเองค่ะครับอันนี้ก็ถือว่าเราเป็นมาตรการร่วมกันนะครับที่เราจะต้องดูแลทั้งตัวเองและคนรอบข้างนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็อยากจะบอกว่าสถานการณ์โควิด-19 ณปัจจุบันนะครับก็ถือว่ามีการแพร่ระบาดกันเป็นจำนวนมากด้วยกันนะครับหลังๆมานี่ตกวันละเป็นพันกว่าคนแล้วนะครับมาตรการที่สำคัญจากกระทรวงสาธารณสุขนะครับทุกคนต้องเฝ้าระวังและพึงระวังตนเองนะครับอย่างแรกเลยนะครับทุกท่านนะครับต้องสวมหน้ากากอนามัยที่พวกเราสวมกันตลอดณขณะนี้นะครับเว้นระยะห่างนะครับอย่างน้อยนะครับเราระยะห่างประมาณ 1.8 เมตรนะครับให้เพื่อว่าอันนี้เราป้องกันที่แบบว่าเป็นมาตรการที่ป้องกันแล้วก็เป็นอะไรที่เฝ้าระวังที่ดีที่สุดแล้วนะครับห่างไกลกันประมาณ 1.8 เมตรนะครับและที่สำคัญนะครับรับประทานอาหารคนเดียวนะครับใช้ช้อนส่วนตัวนะครับและก็ที่สำคัญนะครับล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ตลอดนะครับเพื่อเราต้องป้องกันตนเองคนที่เรารักนะครับแล้วก็สถานการณ์ต่อจากนี้นะครับทุกคนนะครับจะต้องร่วมมือร่วมใจกันนะครับกลับมาพบกับรายการซีดกันใหม่นะครับในวันอังคารหน้านะครับวันนี้อาจารย์แพทย์หญิงนะครับแพทย์แผนไทยประยุกต์ภาวินีอ่อนมุกจากโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานนะครับผมปณิธานคำจำหลักนะครับต้องขอลาท่านผู้ชมรายการซีดไว้พบกันใหม่นะครับในวันอังคารหน้าครับวันนี้พวกเราสองคนนะครับต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับD distancing M wearing S hand washing R
่วมเป็นส่วนหนึ่งในการหยุดยั้งการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ด้วยกันนะคะ